อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนนมสดมาฝากค่ะใส่นมผงเต็มมาเนยราอิจิมินแป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างผสมเคล้าผสมเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมให้เข้ากันปิดเครื่องค่ะเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดใส่นมผงเต็มมันเนยราอิจิมินน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนและเนื้อมะพร้าวอ่อนบดละเอียดลงในภาชนะเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและเนยขาวลงในอ่างตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ10นาทีจากนั้นเติมส่วนผสมนมที่เตรียมไว้เคล้าผสมเข้าด้วยกันวางเค้กลงบนกระดาษปาดด้วยบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดให้ทั่วม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกมาตัดเป็นชิ้นบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมมะพร้าวอ่อนนมสดโรยมะพร้าวขูดขาวตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะ